โอเคค่ะมื้อเที่ยงจะมาทำแพนเค้กนะคะอาจจะไม่เห็นหน้าต้องย่อตัวอันนี้แป้งที่ใช้นะจ๊ะมันจะเป็นจากยอดข้าวสาลีใช้แค่ครึ่งถ้วยก็พอค่ะมื้อกลางวันของมิ้งถือเป็นมื้อกลางวันไปเลยนะวันนี้จะแม่เห็นพุงน่าเกลียดมากเลยแต่ไม่เป็นไรวันนี้จะใช้เป็นผงโกโก้นะคะเป็นยี่ห้อนี้นะแวนฮูเทนนะคะมันจะแค่ประมาณ25แคลต่อ26แคลต่อ1 3.8 กรัมอ่ะ 3.8 กรัมมันจะแค่นั้นเราถือว่าเข้มข้นเป็นคนติดขนมหวานอ่ะจะลดน้ำหนักก็ต้องแบบนะใส่ไปผสมให้เขาเข้ากันให้โอเคก่อนเป็นแพนเค้กนะคะวันนี้เป็นแพนเค้กคนอื่นเขาจะไม่ใส่เกลือแต่ว่ามิ้งใส่ว่ะมิ้งก็ติดเค็มแต่เกลือที่มิ้งใช้เป็นเกลือ IS นะคะลดโซเดียมก็คือควบคุมความเค็มด้วยมันจะกินคลีนนะเนาะเยอะว่ะกะเอาไปกะเอาแล้วกันแล้วก็โยเกิร์ตใช้ของโยริตานะคะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติ1ช้อนโต๊ะไปเลยปึ๊บบางคนจะใช้หญ้าหวานแทนก็ได้นะแต่ว่าที่เพชรมันหายากก็ใช้คอนโทรสเป็นยี่ห้อนี้แทนสารเติมความหวานไม่ต้องใส่ไปเยอะเราไม่ได้กินหวานเราใส่นิดเดียวพอค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้ากลัวน้ำมันเยอะไปนี่ใช้เป็นน้ำเต้าหู้ทำเองนะคะ2/3ช้อนชาลงไปไข่ไก่1ฟองโบ๊ะลงไปแล้วก็ทำการผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะไม่เดี๋ยวเรามาทอดแพนเค้กกันค่ะอันนี้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะเดี๋ยวลงไปนิดเดียวที่ร้านของนี้คือมีอะบางทีก็ใช้ของชื่นี่แป้งแพนเค้กที่เราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวลงไป